สวัสดีค่ะพี่แพนทีแคสเตอร์ค่ะวันนี้พี่แพนมีตัวช่วยดีๆค่ะมาแชร์ให้น้องๆนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ติดมือถือน้องๆอยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้ตลอดนั่นก็คือแอปพลิเคชันแฮนด์บุ๊กนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันแฮนด์บุ๊กนะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น้องๆควรที่จะมีติดเครื่องทำไมต้องมีติดเครื่องเรามาดูกันดีกว่าค่ะแฮนด์บุ๊กค่ะเป็นคลังนะคะอีบุ๊กนะคะหนังสือเตรียมสอบที่รวมหนังสือทางวิชาการที่ดีที่สุดโดยได้ทั้งอ่านและเขียนในแอปพลิเคชันเดียวกันค่ะ wow. ฟังก์ชันเด็ดๆ3ฟังก์ชันที่พี่แพนมองแล้วว่าเหมาะสมกับน้องๆม.ต้นและม.ปลายที่ทุกคนควรมีนั่นคือข้อที่1ค่ะฟังก์ชัน Dynamic Toolbox ค่ะฟังก์ชัน Dynamic Toolbox ค่ะเป็นฟังก์ชันเครื่องเขียนที่ครบเซตนะคะไม่ต้องพกปากกาดินสอยางลบให้วุ่นวายค่ะใช้ฟังก์ชันนี้ง่ายๆไม่ยุ่งยากพร้อมให้น้องๆนะคะได้เขียนหรือโน้ตข้อความสำคัญไว้ได้เลยค่ะอันที่2ก็คือฟังก์ชัน Define Search Speak นะคะเป็นฟังก์ชันแปลความหมายฟังเสียงจากเจ้าของภาษาเคยเป็นกันไหมคะฟังฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะฟังก์ชันนี้ช่วยคุณได้ค่ะโดยการที่สามารถที่จะไปเซิร์ชนะคะสะดวกสบายไม่ต้องใช้ Google Translate ใดๆก็สามารถไปดูได้นะคะฟังก์ชันที่3คือ Make it yours นะคะฟังก์ชัน Make it yours เป็นฟังก์ชันให้น้องๆสามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มลิงก์เพิ่มสติกเกอร์ค่ะหรือแม้แต่อัดเสียงได้ด้วยซึ่งตรงนี้ดีมากๆเลยจะทำให้เราสนุกกับการอ่านและการเขียนเป็นเยอะมากเลยค่ะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและที่สำคัญอัดเสียงในฟังก์ชันนี้ยังเป็นการทดสอบว่าเราเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้อีกหรือเปล่านะคะแถมยังช่วยเตือนความจำของเราอีกด้วยเวลาที่เราอาจจะลืมเปิดเสียงนะคะที่เราอัดไว้ก็จะช่วยให้เราเตือนความจำได้มากขึ้นก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สามารถช่วยให้น้องๆค่ะอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนจะสนใจและอยากสมัครกันแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานและวิธีการสมัครกันดีกว่าค่ะเรานะคะสามารถเข้าเว็บ www.tcaster.net/handbook ได้เลยแล้วกดปุ่มขวาบนที่ชื่อว่า handbook นะคะเลือกหนังสือหรือสรุปรายวิชาที่เราต้องการนะคะกดชำระเงินตรงนี้หากยังไม่มี Learn ID ต้องสมัครสมาชิกก่อนและหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้รับอีเมลนะคะเข้าสู่ระบบนะคะและเป็นอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อและลิงก์เซตรหัสผ่านแฮนด์บุ๊กตรงนี้หากน้องๆเคยรีเซตผ่านแล้วสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันแฮนด์บุ๊กได้เลยค่ะและต่อไปค่ะโหลดแอปพลิเคชันแฮนด์บุ๊กเพื่อใช้งานได้เลยแอปแฮนด์บุ๊กนะคะสามารถใช้ได้กับ iPad เวอร์ชัน14ขึ้นไปค่ะและหนังสือที่จะซื้ออยู่ในแอปพลิเคชันแฮนด์บุ๊กเรียบร้อยแล้วและนี่ค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่น้องๆควรมีค่ะกับแอปแฮนด์บุ๊กน้องๆสามารถไปโหลดได้อย่างที่พี่แพนบอกนะคะและวันนี้นะคะพี่แพนต้องลากันไปก่อนนะขอให้น้องๆ enjoy และสนุกกับการใช้แฮนด์บุ๊กค่ะ